ันนี้นะคะจะมาดู Taylor Pilot Made a Series ค่ะทุกคนใช่เดี๋ยวเราไปดูกันแต่ว่าก่อนไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องแสนดีมีสุขชาแนลนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างๆด้วยค่ะคอมเมนต์พูดคุยนะคะถือเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับพวกเราค่ะครั้งที่แล้วเหมือนเราเรียกเป็นทีซาร์ที่ว่าสั้นๆสั้นๆเลยอะเนาะเดี๋ยวครั้งนี้มาแบบยาวๆแล้วเราจะได้รู้กันและน่าจะเข้าใจเรื่องแล้วว่าเป็นยังไงเนาะใครยังไม่เคยดูที่เรารีแอคก็ไปสามารถดูได้เอาขึ้นมาเลยนะคะตรงนี้ค่ะโอเคไปงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วค่อยคุยกันท้ายคลิปค่ะไปจ้าไพ่ใบนี้ทำนายว่าเจ้าของชะตาจะพบเนื้อคู่ผู้หญิงว่าละป้าคนที่ทั้งสวยทั้งรวยทั้งเก่งแบบเกียนหลงมีคนมาจีบเยอะแยะเนี่ยนะจะมีแฟนเป็นผู้หญิงในลิสต์เราเนี่ยคัดไว้สักคนหนึ่งแล้วก็ลดมาตรฐานลงอีกนิดนึงโน่เลยค่ะหาจนหมดลิสต์แล้วก็ยังหาดีไม่เจอเลยค่ะแม่ที่เป็นเหาแล้วเอาไปติดเกณฑ์ไงอ๋อจะนัดเจอเหรอได้สิเอ๋ยเพื่อนรักว่ะเกณฑ์นี่เอ๋ยเองเอ๋ยมาทำอะไรที่กรุงเทพอ่ะแล้วได้เบอร์เกณฑ์มาจากไหนเอ๋ยก็แค่อยากเจอเกณฑ์อ่ะเราไม่ได้เจอกันมาตั้งหลายปีแล้วเห็นแม่ถอดแว่นเปลี่ยนชีวิตป่ะหลังแรกผมมาสบตาเงี้ยหรอเกณฑ์ทนได้ก็ทนไปเอ๋ยจะทำให้เกณฑ์ยอมรับเองว่าเกณฑ์ชอบเอ๋ยหลังจากเนี้ยเตรียมตัวเตรียมใจไว้ให้ดีเถอะเพราะว่าเอ๋ยอ่ะจะไม่ยั้งตัวเองอีกแล้วเออนี่เจ้เรื่องพี่เอ๋ยอ่ะเกณฑ์ชอบพี่เอ๋ยจริงๆนะทำไมเวลาที่เกณฑ์อยากจะพูดอะไรเกณฑ์ต้องพูดออกไปอีกอย่างตลอดเลยอะคะแม่คิดว่าเกณฑ์คิดอะไรเกณฑ์ก็พูดออกไปเถอะลูกแม่หาคู่เดทบ้างอะถ้าเกิดว่าเกณฑ์ธรรมดาไปเนี่ยเกณฑ์แนะนำคนอื่นให้ได้นะเกณฑ์คือนางฟ้านางมาจริงว่าก็เป็นนางฟ้าให้เอ๋ยคนเดียวไงแต่เอ๋ยสกปรกเกณฑ์ก็เห็นเกณฑ์ไม่เห็นเลยว่าตรงไหนที่เอ๋ยสกปรกจากตอนแรกตอนนี้อยู่ก็ไม่สกปรกแล้วจ้ะถ้าเกิดว่าเกณฑ์ไปปิ๊งสาวแล้วก็หนีตามกันไปเลยแบบนั้นแม่จะทำไงคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยแม่ก็ตัดเราออกจากกองมรดกเจ้าแบบนี้ทำไมอ่ะเจ้าปัดให้เกณฑ์ชอบเยอะทำไมอ่ะฮะเธอโดนปะเอ๋ยไม่รู้แล้วว่าอะไรเรื่องอะไรผิดแต่เอ๋ยสามารถยอมให้เกณฑ์ได้ทุกอย่างเอ๋ยจะเป็นเพื่อนรักแบบที่เกณฑ์ต้องการอย่างนี้ตลอดไปเอ๋ยรักเกณฑ์เหรอเครียดไหมจบแล้วโอเคเป็นไงบ้างเครียดเลยเมื่อกี้น้องชายพูดอะไรนะเออฟังใหม่ดีพี่ก็ฟังไม่รู้เรื่องเหมือนกันรู้อะไรฟังรู้เรื่องแค่อะไรนะมาหลอกปั่นให้ผมชอบพี่เอิงทำไมอะสักอย่างเอาเหรอไปปิ๊งสาวแล้วก็หนีตามกันไปเลยแบบนั้นแม่จะทำยังไงคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยแม่ก็ตัดเราออกจากกองมรดกเจ้าทำไมอะเจ้าปั่นแกงชอบยังทำไมอะเจ้ามาทำแบบนี้ทำไมเจ้ามาทำแบบนี้ทำไมมาหลอกให้
แล้วน้องชายชื่ออะไรไม่รู้สักอย่างน่าจะแทนชื่อตัวเองแหละมาหลอกให้รักเออมาปั่นให้ชอบพี่เอิญพี่เอิญทำไมพี่เอิญทำไมอ๋อเหรอใช่แล้วก็ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆรักเองไม่ได้เหมือนกับว่านี่ป้าที่ตอนแรกอ่ะตัวเอิงใช่ป่ะนางเข้ามาเพราะว่านางชอบเกณฑ์ใช่ป่ะแต่ว่าเกณฑ์อ่ะเขาแบบว่าไม่ยอมรับตัวเองแล้วเขาก็ชอบพูดว่าเขาจะหักเหนือนให้เขาเลยจะชงน้องกับคนนี้หรือเปล่าแล้วสุดท้ายพอน้องไปชอบแต่ว่าเกณฑ์ก็ดันเหมือนกันไงตัวเองก็ชอบเหมือนกันไงอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอืมOh my god ปัญหาพี่น้องอ่ะ Oh my god ปวดหัวแท้ร้องไห้เลยปัญหาพี่น้องอ่ะถ้าเป็นเรื่องจริงนี่หัวจะระเบิดสมองจะแตกปวดหัวเวอร์ก็คือเกณฑ์ไม่อยากปล่อยให้เอิงไปหาใครแล้วไม่อยากให้ออกไปจากชีวิตอ่ะยังไงก็ได้ให้อยู่ใกล้ชีวิตมากที่สุดอ่ะเชียร์มากอ่ะแบบดราม่าแน่ๆเออก็ดราม่าแหละเป็นเมียเอาอ้อนก่อนกำลังแบบว่าอันนี้อยู่เลยคือแบบว่าเข้าใจเลยนะว่าแบบว่าแบบเหมือนกับว่าไม่อยากทิ้งคนคนนี้ให้ออกไปจากชีวิตเลยอ่ะอยากในเมื่อเข้ามาแล้วก็อยากให้อยู่ไปตลอดอ่ะแต่ว่ามันไม่มีสถานะให้เขาอ่ะอืมเพราะว่ามันจะมีตอนช่วงเมื่อกี้เนี่ยที่เราฟังก็คือเอิงจะเป็นเพื่อนรักให้เกณฑ์ได้ตลอดไปซึ่งมันเน้นคำว่าเพื่อนรักก็เลยคิดว่าแบบอาจจะแบบว่าเกณฑ์อาจจะต้องไม่มีคนอื่นไหมแบบว่าต้องไปแต่งงานต้องไปนู่นนี่แบบที่แม่ต้องการด้วยความที่แบบมันเน้นคำนั้นก็เลยแบบหรือว่ามันไม่ได้จบด้วยกันแบบว่าแฮปปี้วะไม่รู้เลยแต่น่าจะแฮปปี้มั้งแต่มันจะมาน้องชายอีกไงเปล่าหรอกเพราะพี่รู้สึกว่าถ้าอยู่ในจักรวาลเดียวกันหลายเรื่องอันนู้นใช่ไหมนั่นแหละใช่ประมาณนั้นแหละที่อ้นกำลังแบบสับสนอยู่กำลังแบบประมวลผลอยู่ตรงนั้นเออส่วนพี่ก็ประมวลหลายอย่างว่ะทุกคนพี่ว่าตอนต้นมามูดกำลังดีแล้วพี่ว่าพี่ค่อนข้างเข้าใจในเรื่องนะมันเป็นฟิลแบบว่าคือเหมือนแบบว่าเขาแบบว่ามาจากต่างจังหวัดแล้วก็นัดเจอใช่ไหมแต่พี่ก็มีความเอ๋นิดนึงว่าเอ๊ะทำไมอยู่ก็อยากเจอหรือว่าเขาว่าชอบมาก่อนอยู่แล้วแล้วอยู่เขาจะฮึดสู้มาเจอมาจีบอะไรอย่างงี้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะเพราะว่าแบบอยู่ๆทำไมถึงอยากเจอเข้าใจฟิลป้าอยู่ๆก็แบบไม่ได้เจอนานแล้วไม่มีอะไรคือแบบเหมือนแค่ไม่อยากเจออะไรอย่างเงี้ยเออมันก็มีความแบบเอะนิดนึงว่าเอ้ามันมีความเป็นไปได้นะว่าเหมือนชอบมาอยู่แล้วและพอเขามีตัดไปที่เขาพูดว่าเขาจะแบบไม่เหมือนแบบจะทำตามใจตัวเองแล้วอะจะไม่หักห้ามใจแล้วเลยอ๋อที่ทำแม่อะฮะที่แบบจะทำตามใจไม่ตอนเอิงพูดกับเกณฑ์อะก็แบบจะไม่หักห้ามใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยจะทำตามเสียงหัวใจตัวเองเลยประมาณเนี้ยก็เลยรู้สึกว่าเขาก็น่าจะชอบมาก่อนอยู่แล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พอมันมีตอนแรกพี่นึกว่ามูดมันมีแค่ประมาณอะไรอย่างงี้ไงหรือว่ามันมีแค่แบบไอ้เกณฑ์ไม่รู้ใจตัวเองอะไรเงี้ยและอาจจะมีเรื่องที่ว่าเหมือนกับเขาแบบว่าอาจจะไม่ยอมรับว่าตัวเองชอบผู้หญิงนะหรืออะไรเงี้ยตอนแรกนึกว่ามูดเรื่องมันมีแค่ประมาณนี้แต่พอมาตอนท้ายอ่ะมันยิ่งดราม่าเยอะอะไรอย่างงี้ใช่ปะมีแบบดึงคนเดี๋ยวอะไรจะตัดออกจากกองมรดกบ้างล่ะจะมีน้องมาบอกว่าทำไมทำกับผมแบบนี้บ้างล่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบโอ้ก็น่าจะหลายเรื่องอยู่น่าจะเยอะอยู่เพราะว่าปมน่าจะเริ่มมาตั้งแต่ไปดูหมอดูแหละที่แบบว่าคนรักของคนจะเป็นผู้หญิงก็แบบฉันสวยขนาดนี้เนาะเขาเรียกว่านะมันก็แบบว่ารู้สึกว่าตัวเองสวยเป็นเขาเรียกอะไรมีเสน่ห์มีขนาดนี้ทำไมคนรักฉันจะต้องเป็นผู้หญิงอะไรแบบนี้ได้หรือเปล่าก็ถ้าเขาพูดอย่างนั้นแปลว่าที่จริงเขาชอบผู้ชายไม่ได้ชอบผู้หญิงหรือเปล่าเขาถึงพูดออกไปแบบนั้นแต่ว่าเพราะถ้าเขาชอบเขาชอบผู้หญิงอยู่แล้วพี่ว่าเขาก็ไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอะไรเพราะว่าเขาปฏิเสธไงเขาปฏิเสธตั้งแต่แรกก็แปลว่าเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาชอบผู้หญิงเขาก็เลยแบบฮะอย่างเขาเนี่ยนะอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่านั่นแหละก็ประมาณนี้ทุกคนต้องรอดูตัวเต็มๆแหละว่าเป็นยังไงเป็นยังไงนะคะทุกคนก็ประมาณนี้ยังไงก็ฝากด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องแสนนี้มีสุขชาแนลนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างๆทีมด้วยค่ะคอมเมนต์พูดคุยนะคะถือเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับพวกเราใครอยากเสริมอะไรก็มาบอกมอยกันได้นะใช่เพิ่มเติมได้เสริมได้มาบอกมอยได้ค่ะคลิปนี้ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคน